นะคะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ใส่มะนาวกับอยู่ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะใส่ไปในขวดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้พามาชมกระถางนี้นะคะหกลงของเรานะคะบอนสีหกลงค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้ใบสวยมากเลยนะคะใบสวยสีสวยแตกกอกันเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้นำเสนอเรื่องบอนสีนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูในกระถางเขานะคะดูค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้มะนาวนะคะมะนาวเกิดอยู่ในกระถางของบอนสีค่ะมะนาวมันเกิดอยู่ในกระถางต้นนี้นะคะเพื่อนๆดูค่ะนี่เลยค่ะ1 2 3 3ต้นเลยนะคะ3ต้นเดี๋ยวเราจะย้ายมะนาวออกนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะปลูกมะนาวแบบกลับหัวกันนะคะเราจะแยกเขาออกจากกระถางบอนสีนะคะไม่นั้นเขาก็จะแย่งอาหารกันค่ะเราหมุนกระถางดีกว่านะคะเราหมุนกระถางมาฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อนๆเราได้มาแล้วนะคะเราเอาเขาออกมาแล้วนะคะได้1ต้นนะคะ1ต้นนี้เลยค่ะเอาต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นนี้ดูหนอนกินใบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเขาค่ะเราก็จะได้มะนาวที่เราขุดเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมขวดกันเลยนะคะขวดเราก็จะปลูกไปกับหัวนะคะเพื่อนๆคะเราถ้าเราจะใช้วัสดุที่เหลือใช้นะคะอันนี้คือเป็นฟองน้ำเก่าที่เหลือใช้แล้วนะคะเราก็เอามาฉีกแบบนี้ได้คะมาฉีกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพันโคนต้นเขาเพื่อให้อยู่ได้ตรงปากขวดนะคะแล้วก็เอามีดตัดเลยก็ได้มีดตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปพันที่โคนต้นเขาแบบนี้นะคะเพื่อกันดินกันน้ำช่วงแรกก่อนนะคะเพื่อนๆคะเมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วค่ะเราก็เอาใส่ไปในขวดแบบนี้เลยค่ะใส่ไปในขวดนี้นะคะที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ดึงยอดออกมาเลยนะคะเราก็ดึงยอดมะนาวออกมาเลยนะคะค่อยๆดึงออกมานะคะแล้วเราก็ใช้อีกมือหนึ่งดันออกเขาออกมานะคะนี่นะคะเราก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าเขาจะมีกิ่งอยู่นะคะถ้าฟองน้ำเขาเลื่อนนะคะเราก็เอาฟองน้ำมาปิดตรงคอขวดไปก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้มะนาวกับหัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะออกลูกให้เราไหมนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ดินพอประมาณนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้มะนาวกับหัวแบบนี้นะคะที่อยู่ในขวดน้ำอารมณ์ค่ะเราก็จะมีสวนครัวลอยฟ้ากันอีกหลายต้นเลยนะคะตอนนี้เป็นมะนาวกับหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามะนาวของเราจะออกลูกให้เราได้กินไหมนะคะค่ะนี่เลยค่ะเราปลูกไว้ในขวดน้ำแบบนี้นะคะปลูกไว้ในขวดน้ำแบบนี้เราจะไปห้อยตรงไหนก็ได้นะคะที่มีแสงแดดนะคะมะนาวต้องมีแสงแดดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปไว้อยู่ใต้แอร์หรือใต้ต้นมะม่วงก็ได้นะคะหรือไว้อยู่หน้าบ้านก็ได้ค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ